ปู่ไปยานโดนทำของใส่ต้องอาบน้ำมนต์9วัดล้างสวยสิ้นพิธีเสื้อผ้าลุกเป็นไฟเป็นอีกหนึ่งนางเอกสายบุญครับที่ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาสำหรับสาวปู่ไปยาล่าสุดนั้นครับมีโอกาสมาร่วมรายการบันเทิงหนึ่งครับในช่วงแฮงเอาท์ที่งานนี้ครับเจ้าตัวรีเควสต์อยากพูดคุยผ่อนคลายในสถานที่ธรรมชาติมีสัตว์เยอะเพราะตนนั้นรักสัตว์ทุกชนิดและสัตว์ที่ชอบที่สุดคือช้างจึงยกกันมาแฮงเอาท์กันถึงหมู่บ้านช้างที่พัทยางานนี้ครับพูดคุยเปิดชีวิตอีกมุมของปู่ปยาใช้ชีวิตจากความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนให้เป็นคนใหม่ในปัจจุบันอยากใช้ชีวิตที่เหลือตอบแทนสังคมเพราะตนได้รายได้จากประชาชนมาเยอะมากเป็นอุดมคติในชีวิตที่เธอค่อนข้างจริงจังมากนอกจากนี้ครับยังเผยเหตุการณ์ลึกลับประสบการณ์โดนคนทำของใส่ช่วงชีวิตสุดซวยทำอะไรก็มีปัญหาการงานก็ติดขัดเลยติดต่อพราหมณ์ที่รู้จักกันให้เช็คดวงชะตาให้ปรากฏว่าต้องทำพิธีล้างสวยสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยนำของใช้ส่วนตัวมาทำพิธีหลังจากทำเสร็จเสื้อผ้านั้นก็ลุกเป็นไฟขึ้นทำเอาตนตกใจมากแทบไม่อยากเชื่อหลังจากนั้นตนก็เริ่มเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นมาตลอดและยังตระเวนทำบุญทั่วสารทิศหาน้ำมนต์จากวัดต่างๆมาอาบเสริมสิริมงคลให้ตัวเองอยู่เสมอปู่ปยาเธอกล่าวครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ